เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบัมซูมเรเตอร์พาร์ทที่5กันแล้วนี่วันนี้เรามาทำเควสกันดีกว่านะอันนี้เราได้รับเควสมาด้วยรับเควสตรงนี้มาคือว่าไอ้เควสตรงนี้มันคือไอ้พวกเนี้ยที่มันอยู่ในบ้านหลังนี้นะมันจะเป็นพวกหนูที่แบบว่าเป็นคนมาก่อนอ่ะมันก็จะคล้ายๆเพื่อนของเรานะคือเพื่อนของเราก็เคยเป็นคนแล้วก็โดนเปลี่ยนให้กลายเป็นรถเข็นแบบนี้แล้วไอ้พวกคนในบ้านเนี่ยมันก็เป็นเหยื่อของบริษัท Evil Way เหมือนกันนะแต่ถูกให้เปลี่ยนกลายเป็นหนูเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาทำเควสกันอันนี้เขาบอกให้เราไปเทคโอเวอร์แก๊งบัก2ที่นะก็คือไปบุกฐานแก๊งบัก2ที่แก๊งบักแถวนี้มีหรือเปล่าเนี่ยแต่เราจัดการไปที่1แล้วนะไอ้ตรงชายหาดตรงนี้เราเห็นบักบักโดนนะโดนนะจัดการพวกบักก่อนไม่จะทำลายแก๊งคีฟโดนเราจัดการแน่นอนการให้หมดพวกแก๊งนี้เออแก๊งบักเนี่ยจัดการให้หมดหมดยังโอเคหมดแล้วนี่ช่วยอีกแล้ว ช่วยโคตรบ่อยเลยนะแก๊งคีฟเนี่ยมันสามารถดูได้นะว่าเราช่วยไปกี่คนแล้วอะมันมีบอกอยู่ถ้าเราจำไม่ผิดอันนี้นี่มันบอกอยู่นี่เราช่วยไปแล้ว22คนนะแล้วเราก็บุกฐานไปแล้ว2ที่ขาดอีก3ที่นะแต่เควสของเราเนี่ยให้เราหายแค่ที่เดียวเท่านั้นเราจำได้ว่ามันมีแถวเนี้ยเราเห็นอยู่อ่ะตรงนี้ป่ะนี่ไงตรงนี้กราฟฟิตี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบุกฐานมันกันนะไอ้แก๊งบักเนี่ยไปยึดฐานมันกันดีกว่าหาทางขึ้นก่อนตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่น่าขึ้นได้หาทางขึ้นก่อนนะครับตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยมีทางขึ้นมั้ยเนี่ยหาทางขึ้นไม่ได้ตรงนี้ป่ะหาทางขึ้นก่อนครับมีทางขึ้นหรือเปล่าน่าจะต้องขึ้นสะพานนี้นะนี่มีทางขึ้นอยู่มีทางขึ้นสะพานให้เราอยู่ตรงนี้เราไปบุกแก๊งบักกันดีกว่าวันนี้จัดให้หมดเลยเราจะเจอถึง5ฐานเปล่าก็ไม่รู้นะเจอแค่ 2-3 ฐานเองเนี่ยนี่แก๊งบักอยู่ในนี้เหรอในนี้เหรออ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอไอ้พวกแก๊งบักแล้วมาเลยมาให้หมดเอานกจัดการให้หมดเลยนี่โดนระเบิดนกชูริเคนปลาไส้รัวๆปลาให้ตายให้หมดนี่ตายยังเอ้ยนี่ยังลุกขึ้นมาอีกโอเคนี่เวฟ2มาแล้วเวฟ2มาแล้วจัดการเลยครับเวฟ2จัดการเลยมีตัวใหญ่มาด้วยจัดการทั้งหมดตัวใหญ่เราก็ไม่เว้นจัดการไปมาเลยตัวใหญ่นี่ปลาไส้มาไม่ถึงตัวรถแน่นอนเรายืนปลาก็ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่ยังไม่ตายตายไปซะตายยังโอเคเรียบร้อยเวฟสุดท้ายเฮ้ยใครเนี่ยมันทำอะไรอ่ะมันปล่อยแสงเลเซอร์ใส่เราอ๋อมันชุบชีวิตได้เฮ้ยทำไมคนนี้ตัวใหญ่จังเฮ้ยตัวใหญ่จังอ๋อนี่มันเป็นนักเวทไอ้คนเนี้ยต้องฆ่ามันก่อนมันคือนักเวทมันบัฟให้ทีมได้จัดการมันก่อนเลยมันโหดคนนี้เนี่ยมันบัฟให้ตัวใหญ่อะตัวโคตรใหญ่เลยนะโอเคจัดการก่อนจัดการให้หมดนี่ถ้ามันบัฟตัวใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นไงเนี่ยจะตัวใหญ่แค่ไหนเนี่ยจัดการพวกนี้ก่อนโอเคหมดยังเอ้ยยังไม่ตายนี่ตัวนี้ด้วยตัวนี้จัดการก่อนตายยังเนี่ยตัวใหญ่ยังลุกอยู่โอเคจัดการเรียบร้อยเราได้ฐานมาใหม่แล้วฐานนี้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยใหญ่จังวิถานนี้โคตรใหญ่เลยสร้างบ้านได้แบบว่าเต็มที่เลยนะเนี่ยตรงนี้โคตรใหญ่อะตรงนี้น่าจะกันบ้านง่ายด้วยนะเหมือนว่าแก๊งบักจะบุกมาได้ทางนี้แล้วก็ทางนู้นแล้วก็ทางนี้ป่ะน่าจะกันง่ายกว่าตรงชายหาดแล้วนะมันมีทางเข้าแค่3ทางแต่ตรงชายหาดเราเนี่ยมันเข้าได้ทุกด้านเลยโอเคเราได้ฐานมันมาแล้วตอนนี้เราเสร็จเควสแล้วอะเราไปส่งเควสก่อนเขาบอกให้เราเข้าเซฟเฮาส์อ่ะอันนี้ป่ะเนี่ยจุดเหลืองๆอะจุดเหลืองๆตรงนี้ใช่เควสหรือเปล่าจุดเหลืองมันอยู่ข้างใต้มั้งน่าจะอยู่ข้างล่างนี้นะจุดเควสของเราอะข้างล่างนี้นี่ตรงนี้ที่เดิมเลยตรงประตูบ้านอยู่ไหนเนี่ยประตูบ้านอ๋อนี่ตรงนี้เควสของเราอยู่ในนี้นี่เอง password มัว password ปะเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันเป็นพวกหนูในพวกเนี้ยมันเป็นหนูกันหมดเลยเนี่ยมันเคยเป็นคนมาก่อนแล้วก็กลายเป็นหนูนะโดนเปลี่ยนให้กลายเป็นหนูเป็นหนูตัวน้อยๆไม่น้อยแล้วมั้งเนี่ยตัวโคตรใหญ่เลยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมให้เราเข้ามาได้ด้วยมีของไหมครับในนี้หาของได้ไหมมีหนูเต็มเลยอะไอ้หนูเยอะจังตรงนี้ขึ้นได้เหรอขึ้นได้ไหมไม่ได้อันนี้เควสบอกให้เราไปพบกับออฟฟิเซอร์ชื่ออเล็กนะโอเคออกจากบ้านก่อนไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ไปดีกว่าเควสเราอยู่ไหนเนี่ยเควสเราอ๋อเควสเราอยู่ตรงนี้ให้เราไปเจออเล็กนะเควสตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปไม่เราไปหายึดฐานไอ้พวกแก๊งบักดีกว่านะวันนี้เดี๋ยวเราอัพสกิลก่อนอันนี้ทำให้ลดแมทเทเรียลในการใช้สร้างอุ้ยอันนี้ดีเนี่ยอันนี้ดีมากเลยลดแมทเทเรียลในการใช้สร้างนะใช้สร้างบ้านอะอัพมาเลยโอเคเราไปหาทำลายแก๊งบักอีกดีกว่านะเราจำได้ว่ามันมีอีกนะมันมีแถวๆนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้เราเคยเห็นอยู่ตอนนี้เรามีจุดนี้แล้วเดี๋ยวไปจุดนี้ดูแล้วก็อีกจุดอะเราไม่รู้เหมือนกันนะอีกจุดเราไม่เคยเจอเดี๋ยวเราจะไปบุกตรงนี้ก่อนดีกว่าไปนั่งรถเข็นไปดีกว่าไปแบบรวดเร็วเลยแว้นไปวันนี้เราจะจัดการแก๊งบักให้หมดเลยจะอัพให้หมดเลยนะตรงนี้หรือเปล่า
อ๋อนี่ไงตรงนี้เราจำได้นี่ตรงนี้เจอแกงบางแล้วมันขึ้นทางไหนเนี่ยมันมีทางขึ้นหรือเปล่าเนี่ยน่าจะอยู่ข้างหลังนะทางขึ้นอ๋อนี่ไงทางขึ้นมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยขึ้นไปข้างบนไปหามาเลยมาแล้วครับนี่โอ้โหดักรอเราเลยถือพิเจียนก่อนเฮ้ยถือขึ้นมาโอเคปลาใส่นี่ตายให้หมดตายกันให้หมดนี่โดนปักตัวไปดิปลาใส่เลยแล้วไอ้รถเข็นเพื่อนเรามันบ่นอะไรเนี่ยบ่นไม่หยุดเลยนะปลาใส่ก่อนเฮ้ยมาแล้วเวฟ2จัดการให้หมดรถเข็นเมื่อกี้บ่นไม่หยุดเลยนะจัดการก่อนเอ้ยโดนต่อยหลังมากันให้หมดเลยมากันให้หมดเลยจัดการให้หมดจัดการให้หมดปลาใส่เลยเนี่ยปลาใส่รัวๆตายให้หมดตายยังโอเคตัวนี้ด้วยหมดยังเอ้ยตัวนี้ยังไม่ตายตัวใหญ่ตายสักทีสิเฮ้ยเวฟสุดท้ายมาแล้วจัดการก่อนมีตัวนักเวทไปเนี่ยนี่ไงนักเวทจัดการก่อนนักเวทเอ้าบักเลดบ้านเราอีกเลดอะไรตอนนี้เนี่ยเราจ่ายตังค์มาแล้วกันนะเราไม่ว่างเราจัดการคนอยู่นี่จัดการก่อนเราก็กำลังจัดการพวกบักอยู่เหมือนกันเรามายึดฐานเหมือนกันไงนี่จัดการหมดเลยปลาไส้รัวๆตายยังโอเคตรงนี้เฮ้ยนี่ยังไม่ตายโอเคเรียบร้อยได้ฐานมาใหม่แล้วได้ฐานอีกทีนึงแล้วตรงนี้ใหญ่ปะเนี่ยอุ้ยตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันหรือว่าจุดนี้มันน่าจะดีนะมันน่าจะบุกไม่ได้ป่ะจุดนี้มันมีทางขึ้นแค่ทางเดียวนี่เนี่ยตรงเนี้ยจุดนี้น่าสร้างบ้านมากเลยนะมันเป็นจุดที่แบบว่าบุกได้แค่ทางเดียวอ่ะเนี่ยมีทางขึ้นแค่ทางเดียวเท่านั้นโคตรดีเลยแต่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะกลับไปที่บ้านเก่าของเราก่อนกลับบ้านก่อนนะครับรถเข็นเพื่อน นายมาขวางอะไรเราเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าไปเคลียร์ของก่อนนะของบ้านเก่าเราโคตรเยอะเลยตอนเนี้ย ของเยอะมากเราเก็บของไว้เยอะมากไปก่อนกลับบ้านก่อนบ้านเราอยู่นี่ข้างบนเลยโอเคแว้นรถไปครับแว้นรถเข็นแว้นรถเข็นไปกลับบ้านครับกลับบ้านกลับถึงแล้วมาถึงบ้านเราแล้วนี่เลี้ยวกลับอุ๊ยชนนิดหน่อยโอเคกลับมาถึงแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ของก่อนของน่าจะเต็มรถเข็นเพื่อนเราเลยนะเดี๋ยวเก็บของก่อนพวกเมล็ดพืชเนี่ยเก็บมาเต็มไปหมดเลยอันนี้โอเคเก็บของเรียบร้อยแล้วของโรงแล้วตอนนี้แล้วว่าเราอยากจะสร้างกรงนกเพิ่มนะมันมีกรงนกทั้งหมด3แบบอยากจะดูว่าทำอะไรได้นะแต่ละอย่างอ่ะกรงนกนี่อันนี้กรงนกนะ3แบบเลยมีแบบนี้เป็นพิกเกอร์แล้วก็นี่พีเจียนนาโดพีเจียนนาโดนี่พายุหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองสร้างอันนี้กันดูดีกว่าใช้ไม้แล้วก็นี่ใช้สแครปกับไม้เหมือนกันโอเคเรามีของครบมีครบแน่นอนบอกเลยของเราเยอะมากเซรามิกไม่ได้ใช้หาก่อนอันนี้มีไม้4อันมีการ์ดบอร์ดไม้ไม่มีหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเหล็กก็ไม่มีหรอเอ้ยเหล็กไม่มีหรือไงเนี่ยเอ้าเหล็กเราหมดแล้วเหล็กเราไม่มีเลยหรออุ้ยเหล็กก็ไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปหาเหล็กเพิ่มแล้วเนี่ยเหล็กเราหมดแล้วอะเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนกินอาหารก่อนนี่เราทำฟุตสลัดไว้กินโดยเฉพาะเลยกินฟุตสลัดครับเราไปซื้อที่ตัวตลกก็ได้มั้งไปซื้อแมททีเรียลที่ตัวตลกเลยนะซื้อพวกเหล็กซื้อพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปซื้อให้หมดเลยเราต้องการของมาสร้างกรงนกนะเดี๋ยวไปซื้อก่อนจะสร้างกรงนกสักหน่อยแต่ดันของหมดซะงั้น ของหมดเกลี้ยงเลยไม่คิดว่าเหล็กเราจะหมดนะเนี่ยเรามีเหล็กตั้งเป็นร้อยแต่หมดได้ไงก็ไม่รู้นะสงสัยเราสร้างที่ปลูกผักเยอะไปหน่อยเมื่อพาทีแล้วเนี่ยสร้างที่ปลูกผักเต็มไปหมดเลยไงก็เลยเปลืองเหล็กมากแต่ตอนนี้เราจะไปซื้อไม่เป็นไรเรามีเงินเยอะเรามีเป็นร้อยเลยนะเดี๋ยวซื้อมาเยอะๆเลยก็ได้มั้งไปซื้อก่อนไปซื้อก่อนโอเคมาถึงแล้วนี่มาซื้อเหล็กก่อนซื้อเหล็กกับไม้ด้วยแล้วก็การ์ดบอร์ดก็ต้องใช้เหมือนกันนะนี่ซื้อไปหมดเลยซื้ออย่างละ20ก็พอมั้งซื้อไม้ไปเพิ่มแล้วกันแล้วก็เหล็กเพิ่มโอเคไปกลับบ้านครับกลับบ้านมาซื้อเสร็จแล้วซื้อแค่นี้แหละมาซื้อแค่นี้แหละครับไปกลับบ้านกันดีกว่าเราจะไปสร้างกรงนกเพิ่มจะลองสร้างทุกแบบเลยนะอยากรู้ว่าแต่ละแบบทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวจะสร้างให้หมดเลยแล้วก็ลองอัปเกรดไปด้วยเลยก็ได้นะตอนนี้เรากลับบ้านไปสร้างก่อนรีบกลับบ้านก่อนครับเอ้ยลบหน่อยลบทางนะครับลบทางหน่อยชนกระจายเลยบอกว่าชนกระจายเลยนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับนี่ถึงแล้วถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเอาของออกมาก่อนเพื่อนมานี่หน่อยต้องเข็นใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเข้าบ้านไม่เป็นต้องเข็นเข้าไปอ่ะเข็นเข้าไปก็ได้นี่ตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างกรงนกกันเลยสร้างนี่สร้างมาให้หมดเลยนะมี3แบบก็สร้าง3แบบเลยแล้วกันโอเคนี่กรงนก3แบบของเราเราได้มาหมดแล้วนะอัปเกรดใช้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้ต้องใช้อลูมิเนียมอัปเกรดทำอะไรได้อันนี้สามารถโดนได้หลายคนนะถ้าอัปเกรดแล้วอ่ะแล้วอันนี้อ่ะจะทำให้ขนาดของพีเจียนทอร์นาโดมันคูณ2นะกลายเป็น2เท่าอันนี้ก็ใช้อลูมิเนียมเหมือนกันนะแล้วก็ใช้คอปเปอร์ด้วยเอาเหล็กก่อนเผาเหล็กก่อนจะมาอัปเกรดกรงนกเพิ่มนี่เอาเหล็กมาเหล็กก็ไม่ค่อยจะมีเนี่ยเหล็กน้อยมากเลยตอนนี้อ่ะเผาก่อนนั่งรอไปนั่งรอเหล็กเผาเสร็จก่อนเสร็จยังเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะอันนี้ไม่ต้องใช้อลูมิเนียมเยอะมากเลยอ่ะคือใช้2กับ3นะต้องใช้ทั้งหมด10อันอลูมิเนียมเก็บเข้าไปนี่อ่ะเก็บเข้าไปเหล็กก็ไม่ค่อยจะมีเนี่ยตอนนี้เหล็กน้อยมากอันนี้เดี๋ยวเติมไม้ด้วยเติมฟืนครับเติมฟืน
แล้วก็เผาต่อโอเคอันนี้ก็ใช้เหมือนกันอลูมิเนียมเอ้ยไม่ใช่อลูมิเนียมอันนี้คอปเปอร์ใช้เหมือนกันแต่คอปเปอร์เราก็พออยู่แล้วนะคอปเปอร์เรามีอยู่แล้วอะนี่ใส่เข้าไปโอเคแล้วก็เผาเหล็กปึ๊บโอเครออลูมิเนียมอย่างเดียวนะตอนนี้อลูมิเนียมขาดอยู่เยอะโอเคได้แล้วอันนี้อ่ะใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บมันต้องใช้ทั้งหมด10อันอะตอนนี้มี4แล้วโอเคเดี๋ยวเผาไปเรื่อยๆแล้วกันนะเผาให้ครบ10อันนี่เสร็จแล้วอันสุดท้ายโอเคเอามาใส่ก่อนอัปเกรดอัปเกรดอันนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้าไม้หมดเอ้ามันต้องใช้ไม้ด้วยอ่ะมันต้องใช้ไม้ด้วยแต่ไม้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปซื้อไม้ก่อนแล้วกันนะถ้างั้นไปกลับไปซื้อไม้ต่อเดี๋ยวไปซื้อไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาสร้างนะมาซื้อไม้ก่อนครับไม้หมดซื้อไม้ก่อนอันนี้อ่ะซื้อมา20เลยแล้วกันนะแล้วก็อันนี้ด้วยอ่ะซื้อไปอย่างละ20โอเคตังหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตังหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปสร้างกันดีกว่าตอนนี้ได้ไม้แล้วนะได้ไม้มาครบแล้วกลับมาแล้วกลับมาสร้างกรงนกต่อนี่กลับมาถึงแล้วโอเคสร้างกรงนกกันต่อดีกว่าอัปเกรดอันนี้ก่อนแล้วกันนะนี่อัปเกรดแล้วขั้น3ใช้อู้ใช้คอปเปอร์ไปด้วยแล้วอันนี้อัปเกรดได้อู้ใช้คอปเปอร์ไปเหมือนกันเลยอะอันนี้ถ้าอัปเกรดขั้น3นี่มันจะทำให้ติดเอฟเฟกต์กับพวกศัตรูที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะแล้วก็อันนี้เพิ่มขนาดของทอร์นาโดกลายเป็น4เท่าเพิ่มเป็น4เท่าเลยแต่ของเราไม่พอแล้วอะของเราไม่มีอะพวกเหล็กเราหมดแล้วนะเหล็กเราไม่เหลือแล้วอะเราก็เลยแบบไม่สามารถสร้างได้แล้วโอเคเราไปลองใช้กันดีกว่านะทอร์นาโดกับไอ้พวกพิกเกอร์เนี่ยนกพิกเกอร์กับทอร์นาโดลองไปใช้แถวคนแถวนี้ได้ไหม ลองกับคนเลยได้ไหมนี่มันกดได้ใช่ไหมอ๋อกดเลื่อนอย่างนี้ได้นะรอนี้ก่อนอุ้ยขนมปังขนาดโคตรใหญ่โยนใส่หรออ๋อนี่ไงนกบิดมาจิกด้วยโยนใส่ไม่โยนใส่เลยโยนใส่ให้หมดนี่โยนใส่หมดไปไหนโยนใส่เลยนี่มันตายไหมเนี่ยมันเข้าหรือเปล่ามันไม่มีดาเมจหรอปาใส่ดิเอ้ยทำไมไม่เห็นตายเลยทึกจังเอ้ยมันต่อยเราคนนี้มันต่อยเราปาขนมปังใส่นะปาขนมปังใส่นะมันไม่ตายหรอเหมือนว่าจะไม่ตายแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตายไหมแต่ตำรวจก็ไม่สนใจแล้วนะเวลาเราใช้อันนี้ตำรวจไม่ว่าอะไรเลยอ่ะใช่ไหมตำรวจไม่ว่าเลยนะเนี่ยใช้อันนี้ปลาใส่รัวๆปลาใส่เลยนี่จะวิ่งหนีไปไหนนี่ปลาใส่รัวๆปลาลงน้ำปลาลงน้ำหนีไปลงน้ำเร็ววิ่งลงน้ำไปวิ่งลงน้ำไปเลยปลาลงน้ำไปเลยนี่ไปลงน้ำไปลงน้ำไปลงน้ำไปเลยไปลงน้ำไปเลยไปแล้วอ้าวจมไปแล้วคนเมื่อกี้หนีลงน้ำไปเลยนี่ปลาใส่คนนี้ด้วยไปลงน้ำไหมลงน้ำไหมเล่นน้ำหน่อยไหมปลาใส่เอ้ยหันมาทำไมปลาใส่รัวๆปลาใส่รัวๆไปเลยลงน้ำให้ฉลามกินปลาลงไปเลยไล่คนลงน้ำนี่ปลาใส่รัวๆเอ้ยมันก็มาปลาใส่ดิปลาใส่ลงไปเลยนี่จมน้ำหายเอ้ยกลับมาได้ไงเนี่ยโหสงสัยต้องปลาซับมาดิขยับมาโดนะเอ้ยหายไปแล้ว ลงน้ำหายไปเลยเดี๋ยวไปใช้อีกอันดีกว่าลองใช้อีกอันดูด้วยเป็นทอร์นาโดอันนี้เอ้าไม่ใช่อันนี้ที่อันนี้นี่อันนี้พิเจียนทอร์นาโดกดใช้ดิโอ้นี่เป็นพายุโอ้โคตรเท่เป็นพายุอันนี้โดนดาเมจป่าวก็ไม่รู้นะอันเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีดาเมจอันนี้ลองไปใช้ดูเอ้ยนี่ไงแกงคีปต้นอัดอยู่ลองใช้ดูปลาใส่ตัวเลยนี่ปลาใส่โดนไหมเนี่ยมันโดนหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนี่ไงปิวไปแล้วปิวขึ้นฟ้าไปเลยเอ้ยมันคูลดาวน์นานมากเลยนะปลาใส่ก่อนนี่โดนไปสิโดนไปเลยพายุไต้ฝุ่นโดนไปซะคูลดาวน์โคตรนานเลยอันเนี้ยปลาใส่ไหมเอ้ยโตนะหนีเรียบร้อยบินขึ้นฟ้าไปเลยโอเคช่วยเสร็จแล้วเป็นไงโดนของใหม่เราพายุขนมพายุครับนี่พิเจียนพายุเราไปลองแต่งตัวนกไหมไปแต่งตัวนกดูดีกว่านะเราจำได้ว่าพิเจียนเลดี้แต่งตัวให้นกเราได้นะตรงนี้นี่เรามาแต่งตัวให้นกเราดีกว่านะครับแต่งตัวนกได้นะครับเรามีขนนกเยอะมากเลยอันไหนได้บ้างเนี่ยอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้อะอยากได้อันแบบว่าเท่ๆหน่อยอันนี้ไม่ได้ด้วยโอ้มันต้องใช้ขนนกเยอะมากอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ต้องใช้20ขนนกเรามีเท่าไหร่เนี่ยขนนกมันดูได้หรือเปล่าเนี่ยขนนกเราอ่ะขอดูหน่อยสิอ๋อมี19อันอุ้ยเราเกือบได้20นะเนี่ยอันนี้ใช้20อันเดี๋ยวไปหาอีกอันนึงก่อนเมื่อกี้เราเห็นอยู่นะตรงนี้มีอยู่1อันเนี่ยตรงเนี้ยไอ้บนหลังคาเนี่ยมีอยู่1อันเดี๋ยวเก็บก่อนมันจะขึ้นยังไงเนี่ยอันนี้จะขึ้นยังไงเนี่ยมีทางขึ้นหรือเปล่ามันไม่มีทางขึ้นนะเนี่ยทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยนี่ป่ะอ๋อนี่ทางขึ้นอยู่นี่นี่เองโหขึ้นได้เอ้าหล่นขึ้นได้เมื่อกี้ขึ้นได้แล้วนี่ตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้กระโดดข้ามไปนี่อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวกระโดดข้ามไปอีกกระโดดข้ามตรงนี้อ่ะโอเคได้แล้วนี่อันที่20โอเคเราไปซื้อดีกว่าไปซื้อชุดให้นกเราดีกว่านะแต่งตัวให้นกเราหน่อย
ยูเจียนเลดี้ผมกลับมาแล้วครับผมมาซื้อของหน่อยแต่งตัวให้นกอันนี้ลองนี้มันได้เลยหรือเปล่าแล้วมันเสียไหมอ๋อมันปลดล็อกได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยปลดล็อกได้หมดเลยนะเนี่ยปลดให้หมดเลยโอเคแล้วก็อันนี้ปลาแต่งตัวอันไหนอ่ะมันมีดูไหมอ๋อนี่มีวอลอยู่ด้านขวาแต่ทำไมมันมืดจังเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ่ะอันนี้ชุดอะไรเนี่ยนี่แหละชุดที่เราต้องการนี่ดูก่อนไหนนกเราอ่ะเออต้องกดดูป่ะนี่นกเรามาดูหน่อยดินี่นกเราใส่ชุดใหม่แล้วชุดโคตรเทพเป็นไงชุดบัมชุดบัมโอเคลองใช้ดูดิก็จะเหมือนเดิมนะวิ่งดีกันใหญ่เลยปลาใส่เอ้ยมันขู่ดาวนานอันนี้มันขู่ดาวนานมากเลยใช้ธรรมดาแล้วกันนี่อันนี้เอ้ยตำรวจมาผมเปล่านะครับผมไม่ได้ทำอะไรไปดีกว่า ไปดีกว่านะเดี๋ยวเราไปตามหาฐานแกงบักที่สุดท้ายกันดีกว่านะเดินตามหานี่แหละจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้อะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องดูตรงที่มันเป็นสัญลักษณ์กราฟฟิตี้นะตรงนั้นมันจะมีแกงบักอยู่แถวนี้มีหรือเปล่าครับแกงบักตามหาก่อนไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะแต่เราเจอข้างล่างมาแล้วข้างล่างตรงนี้เอ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้คืออะไรเนี่ยตัวทีอะตัวทีคืออะไรก็ไม่รู้นะลองไปดูไหมตรงเนี้ยตัวทีมันอยู่ด้านล่างนะลองไปดูแล้วกันกำลังจะตามหาแกงบักสักหน่อยแต่เจอตัวทีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนอาจจะเป็นเควสลองนะไม่แน่ใจเหมือนกันแว้นรถครับแว้นรถเข็นแว้นรถเข็นไปตรงนี้ตรงนี้นี่หรอตรงนี้หรอไม่น่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ตรงนี้อ๋อนี่หนูของเควสเรานี่เองนะทำไรนะให้เราใช้พี่เจี้ยนทอร์นาโดใส่หรอพี่เจี้ยนทอร์นาโดใช้ใส่เงี้ยหรอใช่ป่ะอ๋อนี่บินขึ้นไปข้างบนเฉยเลยขึ้นไปแล้วทำไรอ่ะกดสกิปไปเลยแล้วกันนี่เพื่อนเราขึ้นไปแล้วอ่ะเอ้าดีฟีดบัคเฉยเลยเอ้าพวกบัคมาทำไรเนี่ยมาใส่เลยนี่มาดิมาดิมาดิมากันให้หมดเลยเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยดูเอ้าแพ้เฉยเลยโทษทีเพื่อนไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้แพ้ได้ไงเนี่ยลองใหม่ลองใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ทำพลาดนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องส่งเพื่อนเราขึ้นไปนี่อ่ะส่งเพื่อนขึ้นไปเราต้องปกป้องแน่เลยนะน่าจะให้เราปกป้องอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปกป้องให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเมื่อกี้เราพลาดนิดหน่อยอ่ะมาเลยแกงบักมาเข้าพายุมาเลยนี่เห็นแล้วเราก็ใช้อันนี้ชุลเคนปลาใส่นี่ปลาใส่เลยจัดการให้หมดมาดิมาดิมาดิจัดการให้หมดเลยนี่จัดการให้หมดนี่โอเคตายยังเฮ้ยยังไม่ตายโดนพายุนะโดนพายุนะยังไม่ตายต้องโดนพายุแล้วแหละนี่ปลาพายุใส่นอนตรงนั้นไปนั่นแหละนี่นอนยาวไปเลยโอเคเวสเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยกระโดดลงมาแล้วอุ้ยมีหีบให้เราด้วยโอเคน่าจะเป็นของให้เรานะเป็นหีบอะให้อะไรอะอุ้ยได้ขวดเหล้าอุ้ยของดีเลยวอดก้าเอารถเข็นเพื่อนเราอ่ะอ๋อนี่อยู่นี่เก็บก้อนเก็บก้อนของดีอันนี้ของดีได้วอดก้ามาเต็มเลยได้เบียร์มาด้วยเก็บไปหมดนี่เก็บไปหมดเก็บไปครับของดีครับอันนี้อ่ะเก็บไปเอ้าตัวเราหิวข้าวแป๊บนึงกินข้าวก่อนทีนี้เราเตรียมข้าวมาเนี่ยกินไปหมดเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยมันมีอีกหรือเปล่าในแมปอ่ะตัวทีอ๋อนี่มีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยนะตามล่าสมบัติกันดีกว่าวันนี้ตามล่าสมบัติได้ตรงนี้ก็มีนะอุ้ยมีเต็มเลยอ่ะมีสมบัติให้เราตามล่าเต็มเลยนะโอเคไปตามล่าสมบัติกันดีกว่านะได้ของเยอะเลยสมบัติอันนี้หาใกล้ๆก่อนตรงนี้มันมีใกล้ๆอยู่อ่ะไปทางนี้เลยครับอ้อมไปอ้อมไปเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้ป่ะเนี่ยถูกทางหรือเปล่าถูกแล้วโอเคไปทางนี้ได้แล้วก็แค่ข้ามไปเอ้ยตรงนั้นขนนกป่ะน่ะเอ้ยเจอขนนกอันใหม่ไปเก็บก่อนเจอขนนกก็ต้องแวะเก็บสักหน่อยนี่ตรงนี้มีขนนกด้วยเก็บก่อน เจอขนนกต้องเก็บสักหน่อยมันเป็นสกินไงตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีไหมนี่ขนนกมีขนนกตรงนี้ก็มีขนนกเหมือนกันโอเคเก็บมาขนนกเต็มเลยแถวนี้โอเคเก็บขนนกเสร็จแล้วไปเควสดีกว่าไปเควสเควสลองเควสหาสมบัติของเราตรงนี้เหรอข้างหน้าป่ะอ๋ออยู่ข้างหน้าโอเคเราจะไปตามหาสมบัติวันนี้ล่าสมบัติกันดีกว่ามันได้พวกวอดก้าแต่ไม่รู้จะได้อย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะอ๋อนี่ตรงนี้ต้องใช้พี่เจี้ยนทอร์นาโดนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะตามล่าสมบัติกันโอเคเหมือนเดิมครับคำพูดเหมือนเดิมเราข้ามไปแล้วกันอ่ะส่งขึ้นไปนี่ส่งขึ้นไปเลยเอาสมบัติไปให้ด้วยนะเพื่อนอย่าลืมล่ะมันไปขโมยของคนหรือเปล่าใช่ไหมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นขโมยของคนนะเนี่ยเอ้ยไอคนนี้มันถือป้ายด้วยมันใช้ด้ามแม่ปลาใส่เอ้ยเอาบินไปแล้วเอ้ยจัดการก่อนเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะใครทำอะไรใครทำอะไรจัดการพวกนี้ก่อนอุ้ยตัวใหญ่อ๋อแปลว่ามีนักเวทดินี่ไงนักเวทจัดการก่อนลงน้ำไปดิโอเคลงน้ำไปแล้วนักเวทตกน้ำตายไปนี่จัดการก่อนจัดการพวกนี้ก่อนนี่อ่ะตายยังตายแล้วมั้งนี่เหลือตัวใหญ่เหลือตัวใหญ่โดนพิจิ้นทอร์นาโดนะเรียบร้อยเอ้ยตัวนั้นขึ้นมาได้ไงเนี่ยขึ้นมาได้ไงเนี่ยเอ้าเฟสเฟลแล้วโทษทีเพื่อน
มันห้ามออกอาณาเขตนะออกไปไกลเกินไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้เราไม่ได้ออกสักหน่อยเราจะออกไปจัดการคนไงโอเคลองใหม่ลองใหม่ขึ้นไปขึ้นไปโอเคเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พลาดนิดหน่อยน่ะโอเคมาใหม่มาใหม่นี่จัดการคนนี้ก่อนปลาใส่เลยนี่โอเคแล้วก็เปลี่ยนของเป็นของปลาใส่เอ้ยไอ้นี่ตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเอ้ยมันโอ้ตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่เลยตัวนี้ตัวโคตรใหญ่จัดการก่อนอุ้ยมันตีเรามันตีเราปลาใส่เลยเอ้ยตัวรีบเลยตัวยาวเฉยเลยตัวรีบตัวเบนเฉยเลยเนี่ยเอ้ยอู้ตัวนี้ตัวโคตรใหญ่จัดการก่อนจัดการก่อนนักเวทอยู่ไหนเนี่ยนี่นักเวทปลาใส่นักเวทก่อนเลยคิโกนั่นเนี่ยทำตัวใหญ่เนี่ยใส่บัฟเพื่อนเนี่ยโคตรโกงเลยจัดการให้หมดเอ้ยยังไม่ตายเดี๋ยวเราจะตายเองนะเนี่ยตอนนี้ปลาใส่ก่อนอย่าให้มันได้ลุกเดี๋ยวมันตีเราตายปลาใส่รัวๆแล้วห้ามออกอาณาเขตนะไม่งั้นแพ้ได้หมดยังอ่ะโอเคหมดแล้วเอาของมาให้เราครับเพื่อนอันนี้ได้อะไรอ่ะเอ้ยได้วอดก้าเหมือนเดิมเลยนะเออเก็บก่อนมันเต็มไหมเนี่ยเออของเราไม่เต็มโอเคเก็บไปให้หมดเลยแล้วกันตามล่าวอดก้าครับวันนี้ตามล่าสมบัติตามล่าสมบัติกันดีกว่านี่เก็บไปให้หมดเลยอันนี้อันสุดท้ายเก็บไปโอเคเรียบร้อยมันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยแต่ละจุดมันเหมือนกันแน่เลยนะมันมีอีกกี่จุดเนี่ยเออมันมีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีข้างบนมี3จุดนะเหลืออีก3ที่ไปเราไปต่อเราจะไปตามราชสมบัติให้หมดเลยวันนี้นี่อยู่ตรงนี้เอ้ยเจอแกงคีปแป๊บหนึ่งจัดการให้ก่อนแกงคีปโดนอัดเราต้องช่วยก่อนมาเลยใครมันจัดการแกงคีปเพื่อนเราโดนนะโดนพายุกันหมดเลยเนี่ย4คนตายไหมตายไหมเอ้ยยังเหลือรอด1คนเรียบร้อยหมดครับหมดโอเคช่วยเสร็จแล้วครับนี่เควสของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนเอาพีเจียนมานี่โอเคตามหาสมบัติกันต่อมันจะได้อย่างอื่นหรือเปล่ารู้สึกว่ามันได้เหมือนกันหมดเลยนะโอเคส่งเพื่อนขึ้นไปขโมยของมาเลยเพื่อน ไปขโมยเหล้ามาให้เราเฮ้ยพวกนี้มาแล้วปลาใส่ดักทางไว้หนึ่งเอาหนีปลามั้งนี่เอาขนมปังไป เอานกไปนี่เอานกไปโดนนะโดนนกนะนี่มันคือการทุ่มเวลาปลาใส่รัวๆโอเคมันฆ่าไม่ได้นะไอ้ขนมปังเนี้ยเราต้องใช้ธรรมดาฆ่านี่ใช้สกิลธรรมดาฆ่าอันนี้พายุปลาใส่เลยก็ชูดเคนมันต้องเปลี่ยนอาวุธไปอาวุธมาแล้วเนี่ยโคตรลำบากเลยนี่บินขึ้นไปเลยโอเคหมดแล้วได้วอดก้าอีกแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นวอดก้าหมดเลยแล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นวอดก้าหมดเลยอ่ะเก็บไปให้หมดเลยแล้วกันอ่ะเก็บไปเอ้าโดนบุกบ้านอีกจ่ายตังค์แล้วกันจ่ายตังค์แล้วกันนั้นเรากลับบ้านไปไม่ทันหรอกเราต้องการล่าสมบัติไงวันนี้ถ้าเราจะไม่ผิดไอ้พวกนี้มันแพงมากเลยนะพวกขวดเบียร์เนี่ยมันราคาแบบว่าเกือบ10บาทเนี่ยอันนี้เก็บไปแล้วก็อันสุดท้ายนี่เต็มยังเนี่ยโอ้เกือบเต็มแล้วนะอันละเท่าไหร่อุ้ยอันละ4บาทเนี่ยอันนี้บาท1แล้วก็อันนี้3บาทของแพงเหมือนกันนะเนี่ยกูเราล่าสมบัติขายก็รวยแล้วเนี่ยเรามีอาชีพใหม่อีกแล้วเราไม่เป็นชาวสวนแล้วเราจะเป็นนักล่าสมบัติดีกว่าเฮ้ยโทษทีครับคุณตำรวจไปดีกว่าผมไม่ได้ตั้งใจชนคนนะเมื่อกี้มันเป็นความเข้าใจผิดนะไม่ได้ตั้งใจชนโอเคหนีรอดแล้วเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยดีกว่านะเออมันมีตรงซ้ายแล้วก็ขวาเดี๋ยวไปซ้ายก่อนแล้วกันไปด้านซ้ายก่อนหนีตำรวจไปด้วย ตำรวจยังตามหลังเราเลยเนี่ยตอนนี้หนีตำรวจตำรวจตามเราไม่ทันหรอกเราลดแรงโคตรนี่เรามาทางนี้มาทางเควสของเรามาตามราชสมบัติกันต่อในนี้เหรออ๋อนี่ตรงนี้ในนี้เฮ้ยเจอแกงคลิปอีกแล้วทำไมมันมีแกงคลิปอยู่ทุกที่เลยเนี่ยช่วยก่อนปลาพายุใส่นี่โดนพายุกันให้หมดตายกันให้หมดนะโดนพายุเนี่ยตายไหมมันทีเดียวตายเลยนะเนี่ยโคตรแรงเลยพายุอ่ะโคตรดีพายุอ่ะพายุดีมากเลยนะของโคตรดีแต่มันคูลดาวน์นานไปหน่อยอ่ะโอเคตรงนี้เควสเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่ด้านบนเอาอย่างอื่นมาให้เราบ้างสิเพื่อนเราไม่อยากได้ขวดเหล้าแล้วอ่ะเรามีขวดเหล้าเป็น10แล้วนะขออย่างอื่นบ้างสิไม่อยากได้ขวดเหล้าแล้วอ่ะปลาขึ้นไปขโมยของมาให้เราด้วยเราอยากโดนยกขึ้นไปบ้างจัง มันยกเราได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ายกเราได้หรือเปล่านะลองดูก่อนดูได้ไหมยกไม่ได้หรอแต่มันยกเราไม่ได้นะก็นึกว่าจะยกเราได้ซะอีกถ้ายกเราได้นี่โคตรดีเลยปีนกำแพงบ้านง่ายมากปลาใส่นี่พวกนี้มาเลยมากันทั้งหมดมาเลยปลาใส่ไหนนี่ปลาใส่เลยเราจะขโมยของอย่ามาขัดขวางเราจะเอาของปลาใส่รัวๆโอเคหมด หมดเกลี้ยงแล้วนี่ได้ของมาแล้วน่าจะเหมือนเดิมนะโอเคเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนี่ยโยนลงไปแล้วกันโยนลงไปครับโยนแม่นๆหน่อยเดี๋ยวขวดแตกโยนแม่นๆหน่อยเดี๋ยวขวดแตกนะครับปลาเข้าไปนี่โอ้โหยังแม่นเลยครับเราเนี่ยปลาดัวๆครับนี่อ่ะแล้วก็ขวดสุดท้ายอันนี้เอาของเราเต็มแล้วอะเดี๋ยวเรากินโค้กไปแล้วกันนะอันนี้กินไปโอเคแล้วก็อันนี้เก็บไปเฮ้ยเก็บสิโอเคเก็บก่อนเก็บอันนี้ด้วยนี่แล้วก็อันนี้อ่ะเก็บปุ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปนะ
จุดต่อไปเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำให้หมดเลยจุดสุดท้ายอยู่นี่ตรงนี้ขนาดเรามาทำเควสรอบเมืองเรายังไม่เจอกราฟฟิตี้จุดสุดท้ายเลยนะไอ้แกงบักฐานสุดท้ายอ่ะไม่เจอเลยอ่ะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะตามหาทั่วเมืองก็ยังไม่เจอเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เจอสักวันเดี๋ยวก็เจอนะครับตรงนี้เควสเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เควสเราอยู่ในนี้มาผมมาทำเควสแล้วครับใช้พีเจียนอันนี้ไปทำเควสกันต่อขึ้นไปเลยเพื่อนนี่ปลาขึ้นไปเลยเอาของไม่ด้วยล่ะโอเคเรียบร้อยไปแล้วดักทางดักประตูไปเลยแล้วกันนี่ปลาดักประตูไปเลยมาไม่ได้หรอกเอ้ยมันเข้ามาได้ไงในพวกนี้แป๊บนึงเอาเวลานอกครับเปลี่ยนของก่อนปลาใส่รัวๆเอ้ยแป๊บนึงตำรวจใจเย็นผมกำลังสู้กับคนอยู่ต้องฆ่าตำรวจแล้วแหละโอเคจัดการก่อนจัดการก่อนตำรวจจะมายุ่งได้ไหมครับเนี่ยผมจัดการคนอยู่เนี่ยโอเคจัดการก่อนหมดยังหมดแล้วโอเคเรียบร้อยติดดาวส่งดาวเลยเนี่ยตำรวจมายุ่งทำไมก็ไม่รู้เนี่ยโอเคได้มาแล้วอันนี้โอเคเรียบร้อยหมดแล้วแล้วหีบนี้มันทำอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะทำอะไรไม่ได้นะโอเคมันมีให้ทำอีกหรือเปล่าเนี่ยมีไหมเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะมันหมดแล้วอะหมดเกลี้ยงเดี๋ยวเราไปขายดีกว่าน่าจะได้เงินเยอะบอกเลยตรงนี้มีที่ขายอยู่ผมมาขายเหล้าให้นะครับมีที่ขายไหมเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีที่ขายนะที่นี่อะร้านนี้ไม่มีที่ขายเนี่ยขวดเหล้ามันมีขายเอ้ยตำรวจมาทำอะไรอะเอ้ยตำรวจทำอะไรผมเนี่ยเอ้ยผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยแป๊บนึงนี่ตำรวจก่อนตำรวจทำอะไรเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยนะวิ่งมาใส่เราเฉยเลยตำรวจรังแกประชาชนนะเนี่ยประชาชนยังไม่ทำอะไรผิดเลยอยู่ๆก็วิ่งใส่เราเฉยเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราหาร้านทอช็อปก่อนร้านทอช็อปนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปขายเหล้ากันมาซิ่งรถไปขายกันดีกว่าบอกเลยว่าล่าสมบัติก็รวยได้นะครับลากขวดเหล้าไปขายโคตรแพงเลยนะขวดเหล้าอ่ะราคาตั้ง 3-4 เหรียญเนี่ยโอเคตรงนี้มีร้านขายอยู่นี่ตรงนี้จอดรถไว้เดี๋ยวเอาไปขายให้หมดเลยนี่10ขวดเลยเหรอโอเคขายไปอันนี้ได้ตั้ง40เลยนะอันนี้แล้วก็นี่5ขวดขายไปเหมือนกันขายให้หมดครับผมไม่ได้กินอยู่แล้วอ่ะอันนี้วอดก้าขายไปด้วยอ่ะโยนขายไปหมดเลยได้เงินเป็น100เลยนะเนี่ยโคตรรวยบอกเลยว่าโคตรรวยครับโอเคนี่อันสุดท้ายแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยได้ตั้ง200เนี่ยอุ้ยโคตรรวยโคตรรวยเลยรวยกว่าปูผักอย่างเนี้ยตรงนี้มันแบบว่าอาชีพใหม่ของเราแล้วแหละอาชีพขายขวดเหล้าโคตรรวยบอกเลยว่าโคตรรวยกลับบ้านก่อนเอาของไปเก็บก่อนนะของเราเต็มรถเลยเนี่ยเก็บของก่อนนะครับของเต็มรถไปหมดเลยเดี๋ยวไปเก็บข้างบนแล้วกันเก็บพวกเมล็ดพืชด้วยตอนนี้เราไม่ต้องปลูกพืชแล้วเรามีอาชีพใหม่แล้วไงเราไม่ต้องปลูกพืชแล้ว มีอาชีพล่าสมบัติแล้วตอนนี้โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราแบบว่ามีพืชเต็มแล้วเนี่ยพืชเพียบเลยแต่เราไม่ต้องใช้ปลูกแล้วแหละเราล่าสมบัติก็รวยได้โอเคเรียบร้อยแล้วครับเราเก็บพืชหน่อยไหมเก็บพวกแอปเปิลเนี่ยเรามาทำฟรุตสลัดกินหน่อยดีกว่านะตอนนี้อาหารเราเริ่มน้อยแล้วอะทำให้หมดเลยเรียบร้อยได้ฟรุตสลัดมาเต็มเลยบอกเลยว่ามีอาหารกินไม่จำกัดครับตอนนี้นี่โยนเก็บขึ้นไปเอ้าโยนไม่ขึ้นเฉยเลยแป๊บนึงโยนดีๆหน่อยนี่โยนเข้าไปเข้าไหมนะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เรามีฟรุตสลัดกินแล้วนี่ฟรุตสลัดเรามีกินเต็มที่บอกเลยนี่อันนี้กินเข้าไปโอเคแล้วก็สมบัตินี้มันจะรีหรือเปล่าเนี่ยต้องนอนหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองนอนแล้วกันนะลองนอนให้มันเช้าอีกวันนึงอ่ะอาจจะมีสมบัติมาอีกนะลองนอนก่อนนอนไปนอนไปโอเคนอนจนเช้าและเช้ายังอ่ะมีไหมมีตัวทีขึ้นมาไหมเนี่ยลองนอนต่ออีกรอบแล้วกันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองนอนยาวๆเลยอ่ะ10ชั่วโมงไปเลยโอเคนอนจนเช้าแล้วมาไหมตัวทีมีไหมเนี่ยเอ้าไม่มีแล้วหรอสงสัยมันทำได้แค่ครั้งเดียวนะมันไม่มีแล้วอะโอ้โหเสียดาย อาชีพล่าสมบัติมันทำเงินให้เราด้วยสิแต่นี่มันไม่มีแล้วอะมันไม่มีให้เราล่าสมบัติแล้วอะโอเคคิดว่าพาร์ทนี้เราพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่าพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาทำเควสอันนี้กันนะนี่เควสตรงนี้เควสที่ให้เราไปหาอเล็กนะเดี๋ยวค่อยไปทำกันพาร์ทหน้าดีกว่าโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย